นางงามในประเทศไทยหรือนางงามที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราประกวดเพียงแค่ความสวยนะครับแล้วประกวดเพียงแค่สิ่งที่เราเห็นอยู่ณปีนี้ผมว่ามันไม่มีความจีรังนะครับแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแบบถาวรการศึกษาครับเป็นสิ่งที่สำคัญรถยนต์นะครับบ้านนะครับเงินสดนะครับอะไรก็แล้วแต่สามารถหมดไปได้แต่การศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดนะครับเราจึงให้ทุนเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับผู้ชนะเลิศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2016โดยไม่มีเงื่อนไขคุณต้องเรียนให้จบด้วยนะครับเราชูประเด็นนี้นะครับว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์นางงามแกรนด์มีการศึกษามีความสามารถและมีความทันสมัยปรบมือสิครับช้าอยู่ทำไมMiss Grand International 2015 is Australia!